เรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้การเจรจานั้นก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดมีท่าทีของทางกลุ่มฮามาสออกมานะครับต่อตัวประกันที่มีการส่งสัญญาณเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นครับเพราะว่าล่าสุดมีการออกแถลงการเป็นคลิปวิดีโอออกมาว่าทางกลุ่มฮามาสนั้นเตรียมที่จะปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาติเร็วๆนี้ครับฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสได้ออกแถลงการเป็นคลิปวิดีโอระบุว่าทางกลุ่มมีแผนปล่อยตัวประกันต่างชาติที่พวกเขาควบคุมตัวไว้เร็วๆนี้แต่ยืนยันว่าในกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวจะไม่มีชาวอิสราเอลกลุ่มฮามาสระบุว่าการปล่อยตัวในครั้งนี้เกิดจากการไกล่เกลี่ยและการเจรจาที่ลงตัวกับตัวแทนบางประเทศแต่ก็ยังไม่ได้ระบุว่าตัวประกันที่จะปล่อยออกมานั้นมีกี่คนพร้อมกันนี้ยืนยันว่าทางกลุ่มไม่มีความจำเป็นหรือต้องการที่จะกักขังตัวประกันเหล่านี้ไว้อีกแล้วขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสยังได้ออกมาโต้แย้งข่าวที่อิสราเอลระบุว่าการบุกปฏิบัติการภาคพื้นดินนั้นสามารถช่วยเหลือตัวประกันที่เป็นทหารหญิงได้1 คนทางกลุ่มฮามาสโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริง